2567มีข่าวลือมาบอกจะมีโควิดรอบใหม่ที่มันจะทำให้เศรษฐกิจการเงินพังทลายข้าวยากหมากแพงนะเดือดเนื้อร้อนใจจะไม่มีกินคนธุรกิจจะล้มข่าวลือมานะพวกเรารู้หรือเปล่าว่าข่าวลือจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ถ้าใครที่รู้ดวงชะตาระวังแผนล่วงหน้าได้คือคนที่จะยืนอยู่ได้ดังนั้นวางแผนดวงชะตารายเดือน12เดือนกันเลยแล้วก็รับวัตถุมงคลไปด้วยให้รู้กันไปว่าคนที่ยืนอยู่ได้เนี่ยก็คือตัวเราผู้รู้ได้เตรียมตัวล่วงหน้าและมีพลังที่ดีเตรียมตัวเอาไว้สำหรับปี